เด้งครับ What the fuckสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะคนที่กำลังดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเล่น Fortnite นะครับหรือว่าชอบใน Fortnite บ่อยๆนะครับอย่าลืมกด Support Creator นะครับเป็นชื่อผมเอาไว้ด้วยจะได้ support ผมในอีกทางหนึ่งนะครับมันช่วยผมได้มากจริงๆนะครับขอให้สนุกกับวิดีโอครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพันธ์นะและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่เกม Fortnite นะครับกูจะหมุนไปหมุนมาทำไมเนี่ยโอเควันนี้นะครับผมจะมาเทสของที่ผมใช้คำว่าของเนี่ยก็คือของซีซั่น8เกือบทั้งหมดนะครับก็ไอพวกอัปเดตเล็กๆน้อยๆแบบเล็กๆจริงๆอย่างเช่นแบบเสียงปืนหรืออะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่ากูแบบเป็นแคสเตอร์ที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดนะครับโอเคพวกปืนช็อตกันมันอัปเดตเสียงนะครับเพราะงั้นแล้วก็จงรู้ไว้ซะนะฮะปืนนี้มันก็อัปเดตเสียงนะแต่ว่ารู้สึกไอปืนที่มันชัดที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ฮะกับไอ้นี่ไออยู่ไหนวะอันนี้ไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าอีกอันนึงจะเป็นยูไซอยู่นี่ฮะโอเคฟึบฟังโอเคเนาะนี่คือปืนทั้งหมดที่มันอัปเดตนะครับไม่รู้ทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าพวกปืนนี่น่าจะลองกันมาแล้วนะครับทุกคนน่าจะเคยลองมาแล้วทีนี้ผมอยากพามาดูของที่ผมสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูอันแรกนะครับอัปเดตแรกนะครับก็คือไวบอร์ดนะครับไม่ใช่ไวบอร์ดดิกระดานดำนะครับเป็นแบล็คบอร์ดนะครับเราสามารถเอามามันจะอยู่ในครีเอทีฟนะครับ3อย่างแรกนะฮะผมจะพูดถึงของในครีเอทีฟก่อนนะครับโอเคช็อคบอร์ดนะเรียกช็อคบอร์ดละกันนะครับหรือว่ากระดานดำเนี่ยมันมีกระดานดำเข้ามาใหม่นะครับเราสามารถเขียนอะไรก็ได้ลงไปนะครับให้ subscribe นะ like and subscribe ก็ได้นะครับซึ่งมันก็มาแก้ได้อยู่ดีนะครับใช่ไหมแก้ได้ไหมตอนนี้มันยังบั๊กๆอยู่นะผมสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าบางอย่างมันแบบพอเขียนไปปุ๊บมันยังไม่ติดหรือว่าเนี่ยเห็นไหมมันต้องรอสักพักนึงหรือต้องกดอัปเดตอีกทีนึงนะครับกด accept อีกทีก็ยังไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตรงอื่นใช่ไหมเห็นไหมก็ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนตรงอื่นนะมันถึงจะอัปเดตนะครับโอเคซึ่งเราสามารถที่จะคัสตอมหรือว่าตั้งค่าสีของตัวอักษรได้หมดเลยนะครับเขียวน้ำเงินอินดิโก้ไวโอเลตบลาบลาเอฟวิตติ้งจิกาเบลนะครับมีหมดเลยนะครับแบ็กกราวด์คัลเลอร์ก็ข้างหลังก็มีเนี่ยมันมีว่าข้างหลังมีสีอะไรบ้างอย่างงี้ฮะมีเช่นแป๊บนึงนะนี่ต้องอัปเดตนี่ก่อนปึ๊บอ่ะซึ่งรู้สึกข้างหลังมันจะแป๊บนึงข้างหลังนี่มันอัปเดตอะไรวะไอแบ็กกราวด์คัลเลอร์อันนี้ผมไม่มั่นใจนะwhat the fuck อ๋อแบ็คกราวด์คัลเลอร์นี่คือข้างหลังป่ะไอตัวข้างหลังนี่เหรอไม่ใช่ฮะไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้มันยังบั๊กๆนะผมรู้สึกมันยังบั๊กๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มันเอาไว้ตั้งค่าตัวอักษรได้ครับอยากให้ลองมาเล่นกันเอาเองนะครับตั้งค่าว่าตรงกลางสีมันไม่ออกตรงกลางให้เว้ยบอกแล้วมันตอนนี้มันจะยังบั๊กๆอยู่นะตั้งค่าไปตั้งค่ามานะครับก็อยากให้มาลองดูกันนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าอันนี้เป็นอัปเดตแรกนะจ๊ะแล้วก็อัปเดตที่2นะครับก็คือไอ้นี่ฮะอัปเดตพินบอลนะผมเรียกอัปเดตพินบอลเพราะว่าทุกคนเคยเล่นพินบอลใช่ไหมพินบอลที่มันเป็นเกมแบบยิงป้องเปงป้องเปงไอ้ยิงลูกบอลเหล็กอ่ะในคอมอ่ะนั่นแหละฮะมันนำสองอันนี้เข้ามานะครับอันนี้เป็นตัวดีดพินบอลแล้วก็อันนี้เป็นตัวเด้งพินบอลนะครับโอเคซึ่งเราสามารถตั้งค่ามันได้ด้วยนะครับมีตั้งแต่ไม่ยิงเลยนะครับซึ่งไม่ดีดเราเลยนะครับกับดีดเราต่ำผมไม่เอาไอตัวไม่ดีดเลยนะไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับดีดเราต่ำดีดเรากลางสูงมากแล้วก็สูงมากนะครับโอเคซึ่งแต่ละอันมันก็เราสามารถเซตสีได้เองนะครับแล้วก็สามารถเซตได้ด้วยว่ามันจะทำดาเมจตอนที่เราโดนกระแทกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำดาเมจเนี่ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าทำดาเมจถ้าเกิดว่าโดนมันกระแทกแล้วตกพื้นเนี่ยมันจะทำดาเมจเราหรือเปล่านะครับก็มีไม่ทำดาเมจแล้วก็มีแค่ทำดาเมจกับไม่ทำดาเมจใช่ไหมใช่แล้วก็ตั้งได้ด้วยว่าจะแบบให้มันแบบมีช่วงเวลารีโหลดเนี่ยหรือว่าคูลดาวน์เนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่ก็2วิใช่ไหมปึ๊บนี่ก็จะรอแป๊บนึงนะครับถึงจะใช้ได้อีกรอบนะครับเห็นไหมนะครับกับทันทีเลยก็มีนะครับทันทีเลยก็คือปกติที่ผมใช้นะฮะปึ๊บมันก็จะใช้ได้ทันทีต่อไปนะครับแล้วก็allow side bounce ก็คือข้างๆก็เด้งได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมปิดมาข้างๆก็จะเด้งไม่ได้ก็จะเด้งได้แต่ข้างหน้านะครับใช่ไหมอ๋อมันจะเด้งข้างบนได้ใช่อันนี้จะเด้งข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าเราปิดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า
คือมันเปิดปิดได้ว่าแบบจะเด้งข้างบนหรือว่าเด้งข้างๆนะครับหรือว่าจะไม่เด้งเลยก็ได้นะครับถ้าไม่เด้งเลยก็ไม่รู้จะวางไว้ทำเตี๋ยอะไรนะครับอาจจะเป็นอาจจะวางไว้เป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นของประดับก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้วางไว้ทำเพื่อนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเด้งข้างเด้งหน้าเด้งหลังนะจ๊ะแต่ว่าต้องกด accept ด้วยนะเวลาตั้งค่าแล้วอย่าลืมกด accept นะฮะแล้วก็สีผมอันนี้มันคือสีทั้งหมดที่มันมีได้นะครับก็มีสีน้ำเงินปกตินะครับมีสีแดงนะครับสีเงินสีทองสีน้ำเงินเรืองแสงนะครับแดงเรืองแสงเขียวเรืองแสงชมพูเรืองแสงรู้สึกมีชมพูด้วยมั้งจำไม่ได้แล้วก็มีสีแดงเรืองแสงนะครับสีแดงเรืองแสงก็พูดไปแล้วเนี่ยโอเคอันนี้สีไม่อันนี้สีส้มเรืองแสงมั้งหรืออะไรสักอย่างนะครับก็มันเขียนว่าสีส้มเรืองแสงอ่ะนี่เห็นไหม orange glow อย่ามาเถียงผมโอเคอันนี้คือเด้งเบานะครับหรือเปล่าเชียร์กูตั้งค่าเด้งเบานะ what the fuck ก็ตั้งค่าเด้งเบานะมันแรงอย่างว่าเมื่อกี้อ๋อผมอ๋อมันเด้งสองรอบแล้วมันน่าจะแรงมั้งเอออันนี้คือ low นะครับอันนี้ฮะอันนี้ medium อันนี้ medium อ้าวมึง medium จริงไหมเนี่ยทำไมรู้สึกมันต่ำวะไม่รู้อะ medium ฮึบก็ medium อยู่นะเพราะอันนี้มันเด้งน้อยกว่าใช่ไหมแต่อันนี้มันเด้งสูงกว่านิดนึงนะครับใช่โอเคอันนี้ high นะครับอันนี้จะเห็นชัดอันนี้เห็นชัดปึ๊บโอเคฮึบอันนี้จะเห็นชัดนะครับถ้าตรงๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าตรงๆมันต้องแบบตั้งให้อันนี้มันอยู่สูงนะครับมันถึงจะดีดเราไปไกลเพราะแม่มันจะโดนพื้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเด้งบนตัวมันมันก็ค่อนข้างดูได้นะนะครับก็เท่ดีอู้เมื่อกี้ผมไปโดนไอตัว very high นะครับนี่คือตัว very high นะฮะก็นะมันโคตรสูงเลยบอกเลยฟึบแม่งต่างกับไอตัว high เยอะเลยอะผมขึ้นมาถึงเนี่ย what the fuck you know what อะไรวะผมไม่ได้มาลองก่อนเลยนะว่ามันเด้งสูงแค่ไหนนะฮะโอ้แล้วไอตัวซูเปอร์ดูเปอร์ไฮเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนวะ1 2 3ฮึบเยเดอไอ้แบบแต่อันนี้คือเราตั้งค่าให้มันไม่ทำดาเมจกับเรานะครับแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าให้มันทำดาเมจเราก็ตายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะโอ้โหอันนี้คือดีดแบบเขาเรียกว่าแนวดิ่งนะครับเราดีดแนวตรงก็ได้นะครับปึ๊บแต่มันจะไปไม่ไกลเพราะว่าเราโดนพื้นก่อนไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามันไปวางตรงที่สูงอย่างเงี้ยแป๊บนึงปึ๊บผมย้ายมันมาวางบนนี้ใช่ไหมชึบแล้วผมไปโดนตัวมันเงี้ยมันก็จะน่าจะโคตรไกลเลยปะใช่ปะเราวางนี้ก่อนมาปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวโอเคปะปึ๊บหนึ่งสองสามวิ่งเห็นไหมมันก็จะไกลมากๆไกลกว่าไอ้ตัวอื่นอีกนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยมันสนุกสุดตอนที่เราแบบใช้โดดเว้ยแต่ว่ามันก็ทำมินิเกมได้นะซึ่งผมลองเอาไอ้พวกเนี้ยมาวางรวมกันอะแล้วไม่โคตรมีมอะเดี๋ยวให้ดูนะครับซึ่งมันเหมือนน่าจะเป็นบั๊กมั้งไม่รู้แต่เขาคงไม่แก้หรอกเพราะมันเป็นบั๊กที่น่าจะเอาไปทำมินิเกมที่มีประโยชน์ได้นะครับก็คือผมเอาไอ้ตัวที่มันดีดแรงๆเนี่ยมาวางรวมกันนะครับมาวางรวมกันแล้วมันไม่น่าจะบั๊กนะมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราดีดไปดีดมาแล้วเราไปโดนไอ้ข้างบนมันแล้วมันก็ลอยนะครับก็คือถ้าเราวางรวมกันหมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะดีดเราให้พุ่งไปในอากาศโคตรไกลนะครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันผมฟลุกนะครับทำได้นะฮะมา1 2 3เห็นไหมคือมันไปโดนไอ้อีกอันนึงไว้เราเลยดีดสูงแต่มันจะสูงมากๆเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราอ่ะมันจะสูงกว่าอันปกติเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราดีดจากอีกอันนึงแล้วมาขึ้นอีกอันนึงเนาะมันเป็นดับเบิลดีดอันนี้ก็จะไกลเป็นพิเศษนะครับก็ผมว่ามันเท่ดีนะเนี่ยดูฮึบ1 2 3วี่อันนี้คือผมไม่ได้กดบินเลยนะไม่ได้กดกระโดดไม่ได้กดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมแค่กดตัว W ก็คือเดินตรงเข้าไปหามันแล้วมันก็ดีดผมเองนะฮะ1 2 3อันนี้มันก็จะงงๆนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็คือระบบไม่รู้มันไม่น่าบั๊กหรอกมันน่าจะเป็นเพราะมันดีจากอันนึงไปอีกอันนึงมากกว่านะครับทฤษฎีแรกผมน่าจะถูกแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าผมดีจากอันนี้เข้าไปหาอันนี้ผมก็น่าจะมีเอฟเฟคเดียวกันป่ะใช่มั้ยฮึบ1 2ครับอ้าวยากนะครับช่างมันนะฮะโอเคต่อไปเป็นตัวฟลิกเกอร์หรือตัวดีดพินบอลนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยมันเซตสีได้เหมือนอันนู้นนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่ว่าอันนี้เนี่ยมันเซตได้นะครับว่าเขาเรียกอะไรวะมันเซตได้ว่าเรามันจะทำดาเมจกับเราหรือเปล่าซึ่งมันมีดาเมจด้วยนะนะถ้าเกิดว่าเราเซตดาเมจมันก็มีตั้งแต่1จนไปถึงเท่าไหร่ 5,000 นะครับก็คือโดนทีเดียวก็ม่องเท่งนะฮะแล้วก็มันไม่มีแบบ
แม่ง50 100ไม่มี200ครับไม่มีแบบทีเดียวตายถ้าเกิดว่าเลือด200นะครับมีแต่แบบ 5,000 ไปเลยนะครับก็คือทีเดียวตายแต่แบบตายแบบเวอร์เกินนะพี่ดาเมจเกินนะฮะแล้วก็เซตได้นะครับว่าเราต้องการให้มันตีเราข้างไหนนะครับซึ่งข้อเสียก็คือมันตีไม่ได้ทั้ง2ข้างนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกให้มันตีข้างนี้ใช่มั้ยมันก็จะดีดแต่ข้างนี้นะครับแต่ข้างนี้จะไม่ดีดนะครับโอเคซึ่งเราก็เลือกได้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้ง2อันมันอยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็จะดีดกันไปดีดกันมาใช่มั้ยแต่ข้างนี้ผมตั้งผิดนะครับแป๊บนึงปึ๊บโอเคชึบเราก็จะเด้งไปเด้งมานะฮะชึบอ้าวชึบอ้าวแป๊บเห็นไหมมันก็จะเด้งไปเด้งมานะแต่แป๊บนึงนะถ้าเกิดว่ากูทำงี้ล่ะแป๊บนึงกูซนอีกอะถ้าเกิดว่าผมทำงี้ปึ๊บชกว่าโอ้ยเดี๋ยวดิน่ะกูเห็นผลลัพธ์แล้วเชโดโอเคแล้วแบบเราก็วางโอ้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 แล้วเราก็วางอย่างเงี้ยมันจะโคตรมีมเลยคอยดู What the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวฮึบฮึบแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาโอเคผมลองเอามาวางงี้ดูดิเฮ้ยคือมันไม่ยอมให้ผมลงไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบหนึ่งสองสามนี่มาหนึ่งสองสามมันก็จะดีดเราประมาณนี้นะครับอันนี้ขนาดดีดน้อยนะอันนี้คือดีดมีเดียมนะครับดีมีเดียมก็จะประมาณนี้รู้สึกมันดีดข้างบนได้ด้วยมั้งใช่ดีมีเดียมก็ค่อนข้างไปไกลแล้วนะรู้สึกว่านะครับต่อไปคือดีดไฮนะครับสูงนะครับ1 2 3อันนี้ก็ดูยากนิดนึงนะแต่ถ้าอย่างงี้น่าจะดูง่ายขึ้นนะครับอุ๊ยเชี่ยเผื่อไปโดนอันสุดท้ายแป๊บนึงฮึบฮึบ1 2 3อันนี้ก็ค่อนข้างไกลกว่าอันนั้นนะมาดู very high นะครับฮึบอันนี้จะดูออกนะครับอันนี้มันไม่ดีดเราขึ้นข้างบนนะครับถ้าจะดูว่าดีดไปไกลแค่ไหนก็แค่โดดไปข้างบนมันนะครับแต่ว่าปกติแล้วเราก็ดีดไปข้างๆอย่างงี้นะฮะอุ๊ยๆจะเย็นนะปกติเราก็ดีดข้างๆอย่างงี้ฮะนะมันถึงจะดูออกนะจ๊ะโอเคมาต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือดีดแรงที่สุดนะครับเป็นสีเงินเนาะฮึบ1 2 3อุ๊ยเชี่ยโอ้โคตรไกลผมคือยังไม่ได้ลองเลยนะไกลมากโอ้แม่งสุดแมปเลยแป๊บขอลองฮึบอ้าวชิบหายผมไปดีลีทมันรู้สึกผมเอานี่ผมเอามาวางไว้ตรงนี้อยู่ใช่ผมเอามาลองเอาพวกมันมาลองวางไว้ตรงนี้นะฮะแป๊บนึงนะฮึบขอลองวางอย่างงี้ดิ1 2 3ขอลองให้มันดีดผมหน่อยอยากรู้จะเป็นยังไงนะจ๊ะ1 2จ้ําฮึบอู้แม่งขนาดโดนต้นไม้นะเนี่ยถ้าแบบมันไม่โดนอะไรเลยล่ะมันน่าจะยากนิดนึงครับเพราะมันกะยากนิดนึงนะครับค่อนข้างจะกะยากฮึบคือมาไกลถึงนี่เลยฮะจากนู่นมาเนี่ยโอ้โหแล้วดูอันเล็กแบบอันเล็กดีดติ๊ดเดียวพออัพเป็นอันแบบไปไกลสุดนี่แบบไปโคตรไกลข้ามจังหวัดนะมาลองเอามาวางรวมๆกันดูมันก็ให้เอฟเฟคเดียวกันกับอันนั้นนะแต่ว่าอันนี้ไม่ดีดสูงนะครับดีดไกลกว่าเดิมนะครับ1 2 3ฮึบเห็นป่ะอันนี้จะดีดโคตรไกลนะครับแต่รู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้เท่มันอันนั้นอ่ะอันนั้นมันลอยขึ้นอ่ะอันนี้มันแบบมันดีไกลอ่ะนะครับก็ไกลอยู่นะครับแต่ว่าผมชอบอันนี้ที่สุดละนะครับรู้สึกน่าจะหมดของในครีเอทีฟที่ผมจะทำให้ดูแล้วนะใช่ไหมน่าจะหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไอ้เดี๋ยวเราจะเทสอันที่ผมอยากรู้อีกอันนึงให้ดูนะครับก็คือปืนใหญ่นะครับโอเคปืนใหญ่เนี่ยผมอยากรู้ประมาณ3เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือตัวปืนใหญ่เนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเรื่องที่2เลยก็คือปืนใหญ่เนี่ยพอยิงแล้วเนี่ยมันเอฟเฟคอะไรได้บ้างนะครับมันทำดาเมจไหมนะครับตัวปืนใหญ่เองทำไหมแล้วถ้าเรายิงตัวเองใส่ศัตรูเนี่ยมันจะทำดาเมจหรือเปล่าถ้ายิงตัวเองใส่พวกนี้เนี่ยมันจะแอคทีเวทหรือเปล่านะครับมันจะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพลังทะลุทะลวงของปืนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงตัวปืนใหญ่เองนะครับตัวปืนใหญ่เองนะกับตัวเราเนี่ยพลังทะลุทะลวงจะต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราลองผมเริ่มหมดเลยก็ได้นะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเค start game ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเทสก่อนนะครับว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมาน่าจะไกลมากๆอ่ะแหละนะครับไปฮึบอยู่บนนี้ฮะไม่อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ครับโอเคผมทำเป็นไฟไว้เนาะฮึบฮึบฮึบโอเคสวยมาเราจะมาลองเทสกันนะครับว่าปืนใหญ่เนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะจ๊ะเอาไว้ฮึบเข็นยากนิดนึงนะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอาอันนี้เข้ามาแล้วก็เอาไอ้ช้อปปิ้งคาร์ดออกไปแต่มันก็ไม่นะรู้สึกว่าโอเคมาเริ่มตรงนี้แล้วกันเริ่มไกลๆหน่อยมา Enter Cannon
ฮึบเอาแบบถ้าไกลเนี่ยตามโปรเจกต์ไทยเนี่ยตามฟิสิกส์นะตามระบบฟิสิกส์เนี่ยยิ่งสูงเนี่ยนะยิ่งสูงมันจะยิ่งตกใกล้กว่านะครับถ้าเกิดว่าดูด้วยแรงแล้วเนี่ยต้องแบบต้องให้มันแทบจะเกือบขนาบนะกับแนวโลกนะครับ1 2 3ซึ่งใช้ไม่ได้กับเกมนี้นะครับ โอเครู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าอยากให้ไปไกลที่สุดเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรวะจะต้องให้มันเขาเรียกอะไรให้มันสูงที่สุดนะครับก็คือปรับองศาของปืนใหญ่ให้มันสูงที่สุดนะครับแต่ผมว่าเราเข้าใจกันแหละใช่ไหมนึกภาพโยนหินอะโยนหินยิ่งเราเงยหน้าสูงเนี่ยหินมันยิ่งแบบเขาเรียกอะไรวะถ้าเงยหน้าสูงเกินไปเนี่ยหินมันก็ยิ่งไปไม่ไกลใช่ปะเอาเฮ้ยทำไมมันไม่กลางล่มวะ what the fuck แป๊บกลางล่มตีแหมรู้สึกว่าฟอร์ตไนท์ช่วงนี้มันก็ยังมีบั๊กบางอย่างที่มันยังไม่แก้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็แก้ฮะเชื่อผมนะเกมมันคนเล่นเยอะมันไม่แก้ไม่ได้หรอกจริงไหมฮึบไปนะแม่งอย่างงี้อีกละอ่ะเยี่ยมช่างแม่งแล้วกันไปผมต้องเขียนใหม่ใช่ไหม เขียนใหม่ก็ได้วะฮึบอ่ะว่ามันเขียนขึ้นอันนี้ไม่ได้แล้ววะช่างมันไม่เป็นไรฮึบ enter cannon งัดสูงเลยฮะ1 2 3อันนี้ไปไกลมากเลยฮะเวิร์ดโอเคกูรู้สึกว่ากูจะหลุดโลกนะถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรนะหลุดไหมหลุดปะผมว่าหลุดไหมไม่หลุดฮะไกลสุดเท่านี้ฮะโอเคเราได้พบจุดที่ไกลที่สุดแล้วนะไม่รู้น่าจะไกลกว่านี้ได้อีกประมาณนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ากะดีๆนะครับแต่ว่าจากตรงนู้นนะฮะจากตรงไฟแดงๆนะฮะมาถึงตรงนี้ก็ค่อนข้างไกลนะนะครับโอเคเราได้เทสระยะไกลที่สุดแล้วนะครับประมาณนะเป็นค่าประมาณนะครับต่อไปนะครับผมจะเทสว่าปืนใหญ่เนี่ยมันพลังทะลุทะลวงเท่าไหร่ก่อนละกันนะครับไม่เอานี้ก่อนเนี่ยเอานี้ก่อนเอาว่ามันทำดาเมจกับคนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมสปอนทำตัวสปอนก่อนสปอนมันมีตัวสปอนมาวะเนี่ย player respawn นะจะได้มาเกิดใกล้ๆตรงนี้นะครับจะได้ง่ายๆนะจ๊ะฮึบโอเคกูตั้ง respawn ก่อนเลยโอเคเนาะpriority group ช่างมันนอนแล้วกันนะมาฮึบอ่ะเดี๋ยวเรา respawn แป๊บนึงนะครับ My Island start game มาน่าจะเกิดข้างล่างใช่ไหมตามหลักการแล้วเราก็ต้องเกิดข้างล่างดิเนาะไม่เป็นไรเกิดมันเกิดข้างบนก็บินนี่เกิดข้างล่างจริงด้วยนะครับโอเคสวยมาขอลองฮึบไหนเราลองยิงตัวเองก่อนดีไหมเราลองยิงตัวเองก่อนนะครับดูว่าตัวเราเองทำดาเมจเท่าไหร่นะครับไม่แน่มันอาจจะไม่ทำก็ได้นะ1 2ฮึบซ้ำอุ้ยเชี่ยมันทำลายอันนี้ไปเลยฮะ what มันทำลายไอหุ่นไปเลยเว้ยแสดงว่าตัวเราก็ทำดาเมจปะไม่ก็ไม่แน่ครับเพราะไม่แน่มันอาจจะเป็นการทำลายหุ่นไปแทนก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวถ้าผมยิงผ่านๆล่ะแบบยิงผ่านๆแทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็นยิงอัดใส่นะครับมานี่ต้องลองไม่รู้ฮะมันน่าลองอยู่ฮึบ1 2 3อันนี้มันยังไม่โดนเราหรอกป่ะฮึบมาขอลองเอาใหม่ฮึบป่ะน่าจะต้องกะประมาณนี้ฮะถ้าเราผ่านมันไปเลยก็แสดงว่าไม่ทำดาเมจนะฮึบ1 2 3อ๋อมันรู้สึกจะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันทำตอนที่ผมตกแล้วก็แทกพื้นแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยแตกพอไอ้ตัวเนี้ยแตกปุ๊บไอ้พวกดัมมี่ก็ตายนะครับก็คือไม่ทำดาเมจกับเพลเยอร์นะครับตัวเราเองนะโอเคเข้าใจนะครับงั้นเดี๋ยวเรารีสปอนแป๊บนึงนะจ๊ะมางี้เราก็จะมาเทสว่าตัวแคนนอนอะไอตัวระเบิดที่ยิงออกมาเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับอย่าบักใจเย็นใจเย็นฮึบโอเคต้องมารอ3วิอีกโอเคมาอึบชึบโอเคมาเว้ยกูยิงเลยแล้วกันนะมันเอมยังไงอ๋อเอมแคนนอนอย่างงี้ฮะโอเคได้อึ๊บเอาซับประมาณนี้แล้วกันชิบ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 มาเอาอันนี้คือโดนตัวเต็มๆเลยนะฮึบ1 2 3 150ครับโอเคแล้วถ้าโดนตัวคนเนี่ยมันไม่พุ่งต่อนะครับมันหยุดที่ตัวคนเลย150นี่โคตรแรงเลยนะเชโดแต่ค่อนข้างช้าแล้วก็มีเวลารีโหลดนะครับโอเคค่อนข้างช้าระดับหนึ่งนะผมว่า1 2 3เฮ้ย what
เดี๋ยว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 กูว่าหน้าหนีเดี๋ยว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 หยุดหยุดหยุดเฮ้ย what the fuck มันบั๊กไอ้เหี้ย what โคตรเท่เฮ้ยมันเหมือนพระอาทิตย์เลยเว้ยดูดิเหมือนพระอาทิตย์เลยอ่ะดูเหมือนไหมเฮ้ยโคตรเท่ฮะอ๋อหายไปละหายไปละเอองงเลยโอ้ my god what the fuck โอเคโอเคใช้ได้ฮะโอเคทีนี้เราก็ได้รู้ว่ามันทำดาเมจนะครับแล้วมันหยุดด้วยนะมันหยุดเฉยเลยทำไมหยุดวะงงอ่ะเอาใหม่ดิฮึบหนึ่งสองสามอันนี้ก็อันนี้ก็คือยิงไปเลยนะเมื่อกี้นะครับอึ๊บอีกนิดนึงอีกนิดนึงอึ๊บชึบโอเคค่อนข้างต้องใช้เวลาเล็งว่ะเพราะว่าแบบมันช้าแล้วมันไม่รู้แต่ถ้ายิงถากๆแม่งโดนไหมวะโดนครับถ้ายิงถากๆก็โดนนะครับแต่ถ้ายิงแปลกๆมันก็อาจจะบั๊กได้นะฮะโอเคเข้าใจนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา end game แป๊บนึงนะครับ return island นะจ๊ะมาทีนี้เราจะเทสว่าตัวปืนใหญ่เนี่ยหลังจากที่เรายิงตัวเองออกไปแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งสร้างอันไหนได้บ้างนะครับมา1 2น่าจะประมาณตรงนี้ไหมผมว่าน่าจะสักประมาณตรงนี้ฮะ1 2 3มันกระแทกไปเลยเว้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จะว่าไงดีอ่ะมันเหมือนมันกระแทกแทนอ่ะแต่มันไม่แตกไว้แปลกทำไมไม่แตกวะเอาใหม่ดิเอาใหม่ฮึบ1 2 3ฮึบอันนี้โดนเฮ้ยเวิร์กเชียร์เวิร์กเฉยโอ้ก็คือเฮ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้โอเคมากอ๋อแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นแบบเป็นวอลอย่างเงี้ยมันจะทะลุผ่านไปเลยหรือมันจะกระแทกวะอันนี้ไม่รู้อันนี้น่าลองเหมือนกันอันนี้น่าลองมากฮึบมาดิผมอยากลองเหมือนกันมากูทำเป็นวอลอย่างนี้เลยแล้วกันนะไม่ใช่ไอติมนะโอเคฮึบมาอึ๊บแล้วก็นี่เลยเอ้าทำไมมันอย่างนี้ล่ะใจเย็นใจเย็นนะหนูนะใจเย็นกูจะวางงี้โอเคแป๊บนึงชึบเอาบาวน์สแพดมาชึบโอเคมาลงข้างล่างดิขอลองตรงนี้ดิโอเคอันนี้ไม่ต้องก็ได้ไม่โดนหรอกนะฮะมาฮึบขอลองปืนใหญ่นะแล้วเวลาที่เรายิงตัวคนถอยเนี่ยรู้สึกเฉพาะจะเป็นเฉพาะตัวคนนะก็คือตัวปืนใหญ่มันถอยไปด้วยนะ1 2 3 อันนี้แม่งโดนอันนี้ว่ะคือเมื่อกี้อ่ะมันโดนนะแต่มันไม่ระเบิดโคตรงงเลยอะไรวะคือมันดีดแทนอ่ะแต่ว่าทำไมอันนี้มันโดนตรงนี้แล้วมันงงอ่ะไม่เข้าใจคือบางทีมันเด้งไว้บางทีมันรับผลจากบาวน์แพดแต่บางทีมันก็ไม่รับงงว่ะไม่เข้าใจเลยน่าจะต้องมีคำอธิบายของมันนะครับอาจจะแบบถ้ามันตกแรงอย่างนี้หรอไม่รู้เว้ยโอเคเอาใหม่นะฮึบ1 2ดีๆ1 2 3อันนี้โดนอยู่ฮึบเนี่ยที่อย่างเงี้ยทำลายเว้ยแต่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมคือเมื่อกี้ตอนแรกเลยอ่ะมันดีดออกเว้ยผมไม่รู้ผมทำได้ครั้งเดียวเหมือนกันนะไม่อยากเสียเวลาพวกคุณนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาขอลอง launch pad นะครับไม่รู้ launch pad จะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ว่า bounce pad นี่มันเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างวะไม่มีคำอธิบายเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะไหนลองอันนี้ดิฮึบหนึ่งสองฮึบซ้ำไม่โดนช่างมันนะครับอันนี้ใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมจะลบเพื่อนออกให้หมดเลยนะผมเคยเตือนไปแล้วนะว่าใครที่มีเพื่อนผมอยู่ใน Epic Game นะครับผมจะลบเพื่อนทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำตามคำสั่งผมนะครับก็คือกูบอกแล้วว่าเอ้ยไม่ดูไม่ถึงว่ะถ้าเกิดว่าผมทำอะไรอยู่ใน Creative World เนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์เข้ามานะครับแต่ว่าก็เห็นเข้ามากันจังเลยนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าไม่ฟังก็เรียบร้อยนะจ๊ะบินนะบินแต่ว่าผมเล่นด้วยตลอดนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้เข้ามาถ้าเกิดว่าอยากเล่นด้วยผมก็แค่เข้ามาอยู่ในเกมเข้ามาอยู่ในไลฟ์ผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ในครีเอทีฟของผมนะครับเอาไว้อัดคลิปอันนี้ถึงไหมปึ๊บอันนี้ถึงใช่มันเกินช่างแม่งละนะพวกมึงมาลองกันเอาเองเลย
ผมไม่เหนื่อยไม่น่าเวิร์กว่ะผมว่าคือบางทีมันก็เวิร์กบางทีก็ไม่เวิร์กก็กะยากกันนิดนึงไงอันนี้เอามาลองกันเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามาเดี๋ยวเราลองอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือพลังทะลุทะลวงระหว่างตัวเรากับตัวแคนนอนนะครับว่าต่างกันแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องสตาร์ทเกมนะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะฮะมาเดี๋ยวลองดูว่าตัวเราอ่ะกับตัวระเบิดเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงอัดสิ่งก่อสร้างที่แบบเรียงกันเป็นตับอย่างเงี้ยใครมันจะไปได้ไกลกว่ากันนะครับมาเดี๋ยวลองดูฮึบอีเข็นเหมือนกูอยู่ในแบบไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนอ่ะโอเคมา1จ่องจ้ำจะยิงเราก่อนก็ได้ป่ะเอ้ยไม่ยิงตัวระเบิดก่อนก็ได้1 2ยิงตรงๆแล้ว1 2 3โอ้ยไปไม่ไกลเว้ยตอนแรกผมนึกว่ามันแบบมันจะแบบไปแบบทะลุเข้าข้างในเลยเว้ยอันนี้คือไปแค่นี้เหรอเฮ้ยแปลกจัง What the fuck คือเราไปแค่นี้เว้ยแบบไม่ใช่เราไปแค่นี้ตัวระเบิดแม่งไปแค่เนี้ยทะลุประมาณกี่กำแพงวะ1ใช่มั้ย2กำแพงมั้งประมาณ2กำแพงเศษๆเองฮะเฮ้ยงงว่ะทำไมอ่ะทำไมเป็นงั้นวะเดี๋ยวนะ1 2 3อันนี้ไกลอยู่อันนี้ไกลอยู่แต่ก็ไม่ได้ไกลแบบไกลอย่างที่ผมคิดไว้อ่ะอันนี้ประมาณ3กำแพงนะครับอ๋อโอเคก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ายังไงนะครับมางั้นเดี๋ยวเราลองตัวเรานะครับอันนี้เดี๋ยวลองตัวเราแล้วกันผมคิดว่าตัวผมน่าจะไปไกลกว่านะเพราะว่าตัวเรานะบั๊กอีกแล้ว What the fuck man หยุดบั๊กโอเคเดี๋ยวลองตัวเราก่อนแล้วกันนะมาฮึบโอเคชื้อเดี๋ยวต้องลองจุดเดียวกันว่ะเพราะถ้าเกิดว่าลองคนละจุดมันจะไม่เวิร์กอะโอเคมาซึ่งเราน่าจะเดาได้ว่าถ้าเราเอาอันนี้มาโดนนี้น่าจะเด้งเหมือนกันนะฮึบหนึ่งช่องหนึ่งช่องฮึบมาน่าจะประมาณนี้มั้งเมื่อกี้ประมาณนี้ฮะโอเคมาฮึบหนึ่งช่องฮึบแป๊บนึงขอถ้ามันอยู่กลางๆมันจะได้ทะลุเข้าข้างในไม่รู้มันยังไม่ถึงไอตัวพีระมิดเลยเว้ยหนึ่งช่องซ้ำไกลกว่าไหมไม่ฮะประมาณเดียวกันเลยนะครับรู้สึกจะลึกเข้าไปจากไอตัวแคนนอนบอลแค่1กำแพงนะครับตอนแรกผมวางไว้เยอะขนาดนี้ผมนึกว่ามันจะทะลุเข้าข้างในแบบข้างในเลยอ่ะอันนี้ไม่เว้ยผิดแอบผิดหวังนิดหน่อยนะนึกว่ามันจะแบบมีพลังทะลุทะลวงสูงแต่ถ้าพลังทะลุทะลวงมันสูงก็น่าจะโกงเกินไปฮะเฮ้ยเอ้าทำไมทีนี้มันพลังทะลุทะลวงสูงวะโคตรงงเลยเดียวเห็นไหมหรือว่ามันต้องแบบต้องทิ้งระยะห่างวะยิ่งใกล้ยิ่งไม่แรงอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวลองคนดิ1 2 3อึ๊บเอาแต่คนไม่ไกลอยู่แล้วคนแม่งไม่ไกลอันนี้พอเดาได้คนนี่ไม่น่าไกลอยู่แล้วอันนี้เดาได้อยู่แต่ว่าดูเหมือนว่านะไอ้ตัวเนี่ยแคนนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าที่ไม่ใช่กล้องอะนะที่เป็นปืนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้มันแรงเนี่ยต้องแบบทิ้งระยะห่างระดับนึงเว้ยไม่งั้นมันจะไม่แรงอ่ะมันจะไปไม่ไกลนะครับแบบนี้1 2 3คอยดูอันนี้ผมว่าไกลเว้ยอันนี้เผื่อทะลุเข้าแอสเทคอ่ะใช่มั้ยก็ไกลอยู่ฮะไอ้สวยว่ะแม่งเป็นทันเนลเป็นแบบเหมือนผมตั้งใจสร้างเอาไว้อ่ะอันนี้ถือว่าลึกเหมือนกันนะแสดงว่าถ้าอยากให้มันไปไกลอ่ะต้องเว้นระยะห่างจากไอ้ตัวสิ่งก่อสร้างนิดนึงนะครับโอเคนี้พอเข้าใจได้อยู่นะฮะทีนี้อย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายที่ผมอยากเทสนะครับก็คือเอาตัวเราเนี่ยมาโดนไอ้นี่นะว่ามันจะไปไกลหรือเปล่านะครับโอเคแป๊บนึงเอานี้ออกก่อนผมอยากลองนะครับว่าถ้าตัวผมมาโดนอันเนี้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่งั้นผมก็ไปเทสกับอันนี้เลยก็ได้นะ1 2 3ฮึบแป๊บนึงมันยากนิดนึง1 2 1 2 1 2ช่ําเอ้าทำไมมันเอียงอ่ะ What ทำไมมันเอียงวะโคตรงงเลย What the fuck ไม่เอียงเฉยเลยโคตรงง What ทำไมมันเอียงวะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเทสกับอีกจุดนึงก็ได้โอเคเทสกับอันนี้ก็ได้นะอันนี้มันก็โดนเต็มๆอ่ะยังไงก็โดนนะวันนี้คือโดนแน่ๆอยู่แล้วมาก็คือถ้าเราเด้งแม้แต่นิดเดียวก็แสดงว่าเราสำเร็จนะจ๊ะ
มาฮึบ1 2 3อึ๊บมันก็เหมือนจะเด้งมั้ยไม่รู้ว่าดูไม่ออกไอ้เหี้ยใกล้ไปวะเมื่อกี้เด้งครับ What the fuck เดี๋ยวๆๆอะไรอ่ะเฮ้ยคือเราไอ้เหี้ยโคตรได้คือเราดีดจากโอ้โหคือเมื่อกี้ไกลมากเมื่อกี้มันไกลเกินกว่าที่จะเป็นไอตัวบาวน์เซอร์เว้ยเมื่อกี้ไม่ใช่วิธีของบาวน์เซอร์เลยแล้วไอ้นี่แม่งแตกเลยอ่ะเชี่ยโคตรโหดก็คือเด้งยังไงก็ได้ให้แม่งโดนข้างบนเว้ยแล้วมันจะไปโคตรไกลเลยนี่ฮะคือเราดีดจากคือมันไม่เนี่ยชนกำแพงไงไอ้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือเทสไม่ได้เลยว่ามันจะไปไกลแค่ไหนเพราะว่าไอตัวมัลเซอร์มันหาได้แค่ในครีเอทีฟนะครับและครีเอทีฟมันมีกำแพงล้อมรอบขนาดนี้มันก็เทสได้แค่นี้แหละนะฮะเชี่ยแต่บอกเลยว่าคือไกลมากโอเคได้วิธีเดินทางที่น่าจะไกลที่สุดแบบไปได้ไกลที่สุดในเกมละก็ถ้าไม่นับไอตัวริฟนะก็คือไอเอาปืนใหญ่อ่ะยิงใส่อันนี้เว้ยแล้วก็ให้เราดีดจากข้างบนด้วยแบบความแรงที่มาจากอันเนี้ยมันก็จะดีดจากอันเนี้ยไปไกลมากมากมากเลยเว้ยเชี่ย what the fuck โคตรสุดครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปนะโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใน peace out ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจ GTV พันกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันครับจะมีการไลฟ์สตรีมทุกๆวันสามารถมาพูดคุยกับผมทางอินบ็อกซ์เพจหรือว่าทางไลฟ์สตรีมในทุกๆวันหรือทุกๆคืนได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ